สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสิญญาสมบัตินะคะหลายๆคนนักจะรู้จักบัวในนามว่ายายบัวค่ะบัวเห็นผลงานชิ้นนี้ในอาคารแล้วก็รู้สึกว่ามันมีแบบคุณค่าต่อหัวใจมากและพอยิ่งอ่านแบบเหมือนประวัติศาสตร์และก็ผลงานและก็ประวัติของมิตรใจอินก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอเดียของเขามันดีไอเดียของเขาที่พยายามที่จะแบบทำงานแต่ละชิ้นเพื่อให้คนนั่งคิดและก็คิดว่าจะเป็นคนดีต่อสังคมยังไงมันเป็นการที่เราสามารถสร้างคนดีในสังคมได้แบบแปลกประหลาดและแปลกใหม่มากบัวเลยชอบมากบัวก็เลยเอาผลงานชิ้นนี้กลับบ้านแล้วก็ย้อนทบทวนตัวเองว่าเฮ้ยเราสามารถเป็นคนดีของสังคมได้ไงนั่งคิดไปคิดมาแล้วก็เห็นสภาพตอนวัยเด็กตอนประมาณอยู่ม.6เพิ่งเข้าโรงเรียนนานาชาติจากโรงเรียนไทยที่ไม่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเลยเข้าโรงเรียนนานาชาติเจอทั้งความกดดันความเครียดทางด้านภาษาและการโดนบูลลี่และอื่นๆอีกมากมายทำให้เราสามารถเห็นมุมมองของฝ่ายโรงเรียนไทยและฝ่ายโรงเรียนนานาชาติได้อย่างชัดเจนแต่ตอนนี้บัวแข็งเก่งขึ้นแล้วค่ะภาษาก็เก่งขึ้นความกล้าหาญความเก่งกาจก็ดีขึ้นมากเลยค่ะบัวก็เลยสัญญาว่าหลังจากนี้บัวจะช่วยเหลือเด็กทุกคนที่มีความบกพร่องทางด้านภาษาที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษและโดนสังคมกดดันอย่างมากจะช่วยทุกคนแบบในที่นี้ก็คือจะช่วยเหลือเขาจะอยู่เคียงข้างเขาจะไม่บูลลี่เขาจะเข้าใจเขาค่ะเพราะว่าการที่เราสามารถพูดภาษาของคนอื่นได้มันเป็นอะไรที่ยากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ